เรื่องราวดีๆค่ะของสาวๆแก๊งนางฟ้าค่ะอย่างคุณคริสหอวังนะคะแล้วก็คุณเจนนี่ค่ะทุกคนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่ก็เรียกว่ามีความไม่เข้าใจกันเนาะนะคะจนทำให้ไม่ได้คุยกันนานถึง7ปีค่ะทุกคนแต่ในที่สุดทั้งคู่ค่ะก็ได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งนะคะพอได้แม่นานาค่ะกับคุณพ่อเวเนี่ยเป็นกาวใจให้กับทั้งสองสาวนะคะโดยในคลิปค่ะนี่แม่นานาก็เป็นคนถ่ายไว้นะจ๊ะตอนที่พ่อเวเนี่ยก็มีการจับมือเห็นไหมของคุณคริสคุณเจนนี่เออนะคะมาให้จับมือคืนดีกันค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยแก๊งนางฟ้าก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนะคะเพื่อจัดงานปาร์ตี้วันเกิดให้กับคุณคริสด้วยเดี๋ยวไปฟังเจ้าตัวเล่าถึงโมเมนต์วันนั้นกันเลยค่ะเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคำว่าแก๊งนางฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วอะเป็นคำที่คนอื่นยกให้มานะคือไม่ใช่ว่านั่งประชุมกันแล้วก็แก๊งเราชื่ออะไรดีไม่ใช่นะก็จริงๆขอบคุณเรื่องชื่อก่อนละกันค่ะมันฟังดูเป็นเรื่องดีๆเนาะดีมากเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอทุกคนโตขึ้นนะคะก็ว่าเรื่องที่อาจจะเคยแบบว่าไม่เข้าใจกันหรือว่าไม่เคยได้คุยกันหรือเคลียร์กันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนาะคือสุดท้ายแล้วพอผ่านเวลาไปอ่ะเรื่องพวกนั้นมันกลายเป็นเรื่องเล็กมากเรื่องที่เราทุกวันนี้ยังจำไม่ได้เลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอินสตาแกรมแตกเลยอ่ะขอบคุณพี่ๆนักข่าวด้วยค่ะที่แบบร่วมกันยิ้มร่วมกันดีใจอะไรเงี้ยอันนั้นต้องถามนานาคือจริงๆสุดท้ายแล้วอ่ะต้องวิ่งไปอีกงานนึงอันนั้นเป็นงานที่2เนาะวิ่งไปอีกงานนึงแล้วคราวนี้ก็ยืนรอรถพอยืนรอรถอยู่เราก็ถ่ายรายการของหอวังซิสเตอร์ใน YouTube ไปด้วยถ่ายรายการ YouTube เนาะเราต้องดีดดิ้นเล่นตลกอะไรของเราไปอยู่แล้วเห็นรถของพ่อเวเค้าขับมาก็เลยเหมือนแบบเดินข้ามถนนไปแบบเล่นตลกซะหน่อยอะไรเงี้ยเปิดกระจกมาก็ตามคลิปเลยค่ะไม่รู้ค่ะคือถ่ายรายการอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะจำได้ว่าน่าจะรถของเวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเดินไปเล่นกับเพื่อนแค่นั้นแหละค่ะเปิดมาก็คือก็เลยหน้าเวอร์นิดนึงว่าอ้าวอยู่กันหมดเลยหรอจริงๆกูไม่เคยหายไปไหนนะไม่เคยอันฟอลไม่เคยจริงๆกูไม่เคยอันฟอลใครเลยน้อยมากนอกจากแบบเครื่องมันรวนหรือว่าตอนที่เขาอินสตาแกรมเขาคลีนอัพคนที่เราอะไรใดๆก็ว่าไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือเป็นคนไม่เคยโกรธใครนานแล้วก็ไม่ค่อยแค้นใครฝังหุ่นอะไรใดๆทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณเพื่อนๆที่น่ารักแล้วก็ขอบคุณยายเจี๊ยบด้วยเรียกว่าเจี๊ยบเพราะว่าทุกคนเรียกเจนนี่ว่าเจี๊ยบมาใช่คือจริงๆคือว่าทุกคนโตแล้วอะพอโตแล้วแล้วแบบเรื่องอย่างที่คุณบอกเรื่องเล็กๆมันก็ผ่านไปก็จริงๆมิตรภาพมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนที่โบพี่เขียนแหละมันก็ตรงตามนั้นเลยค่ะนานาเขาก็พูดว่าเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์นี้เสร็จปุ๊บฉันต้องรีบลงอินสตาแกรมเดี๋ยวต้องล็อกมัน2คนไว้ก่อนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วต้องล็อกไว้ก่อนให้ทุกคนไม่ให้มันเป็นหลักฐานเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าพอล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องนัดกินข้าวเลยนัดกินข้าวเลยอะไรเงี้ยให้มันเจอกันซึ่งพอเจอกันมันกลายเป็นวันเกิดคริสกับวันเกิดเจนพอดีอะค่ะมันก็เลยยิ่งน่ารักอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็จัดซีนเนาะอีก 3-4 คนที่เหลือเขาก็จัดซีนน่ะเขาก็เป็นแบบว่าอวยพรหน่อยอวยพรหน่อยให้พูดทีละคนแกฉันถามจริงๆอายุเท่านี้เธอพูดสิมันไม่มีคริสกับเจนก็มองหน้ากันแล้วก็แบบอ่ะจัดซีนอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักแล้วก็แบบกอดกันก็อะไรค่ะก็โล่งแล้วก็ให้มันผ่านไปเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรขนาดแล้วก็พอเขาจัดซีนให้พูดมันก็จะมีน้ำตากันนิดนึงเลยเงี้ยแล้วพอกอดกันทุกอย่างก็กลับไปเหมือนก่อนกันนะมันเหมือนเดิมเลยอะค่ะคุณก็จะแต่งงานแล้วทุกคนก็คือแบบว่าซื้อตั๋วแพ็คของจัดตารางจะไม่มีใครอยู่ประเทศไทยเลยนะคะจริงๆต่างคนต่างเตรียมแต่ว่าชุดของเพื่อนเจ้าสาวก็เหมือนกันหมดค่ะเพราะมันไปได้หลายรูทค่ะจริงๆแล้วอย่างคริสอะคริสไปซูริกใช่ไหมบางคนว่าไปปารีสแล้วก็ค่อยนั่งรถไปต่ออะไรมันแบบลูกกี่คนนะพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยอ้าวไปแยกเลยค่ะแล้วเจอกันนู้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะคะรวมไปถึงมีสีหน้าแห่งความสุขเพราะว่าเพื่อนอีกคนในแก๊งเนี่ยก็กำลังจะแต่งงานแล้วนะคะนั่นคือคุณวุ้นเส้นนั่นเองเออก็มีการเรียกว่าเตรียมตัวแล้วแม่จัดของจัดของแพ็คกระเป๋าโอ้งานแต่งที่ฝรั่งเศสนะคะทุกคนค่ะและชุดเจ้าสาวเนี่ยคุณคริสบอกแล้วว่าเหมือนกันเออเดี๋ยวไปรอดูความเป๊ะปังอลังเวอร์กันที่นู่นเนาะทุกคนค่ะว่าจะแบบขนาดไหนนะคะส่วนในเรื่องว่าสัมพันธ์ของทั้งคู่อย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยวันนั้นก็เป็นวันเกิดใช่ไหมของทั้งคู่ที่เขาจัด
้วยกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่โอ้โหกอดกันแล้วก็มีน้ำตาแล้วเขาบอกว่าพอกอดกันปุ๊บเนี่ยความรู้สึกใดๆก็คือกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะนี่ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะแม่นานานะแล้วก็พ่อเวด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณคริสรวมไปถึงแม่เจนด้วยนะที่แบบอ่ะทุกคนก็มีความเข้าใจกันแล้ววันนั้นอย่างที่คุณคริสเล่าเลยค่ะทุกคนค่ะก็ถ่ายรายการ YouTube อยู่เนาะแล้วพอดีว่าเห็นรถเห็นเสร็จก็เลยอ่ะเดินเข้าไปทักทายซะหน่อยเพราะเขาก็เรียกด้วยอะไรด้วยพอเสร็จปุ๊บเปิดกระจกมาเป็นยังไงคุณคริสก็บอกว่าเวอร์นิดนึงเอ้าอยู่กันหมดเลยหรอแล้วก็ได้มาจับมงจับมืออะรายการอุ้ยเราได้เห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอุ้ยในที่สุดสักทีนึงเพราะว่าทั้งคู่ก็ไม่คุยกันมาแบบหลายปีนะคะอันนี้ก็เข้าใจได้ในเรื่องของเพื่อนที่อาจจะมีความไม่เข้าใจกันไม่ได้คุยไม่ได้เคลียร์กันจนแบบอ่ะพอไม่ได้พูดกันก็กลายเป็นความห่างเหินกันไปแต่ว่าในที่สุดค่ะทุกคนคะความเป็นเพื่อนความที่แบบมีมิตรภาพที่ดีต่อกันเนี่ยคือสิ่งที่แบบสำคัญที่สุดจริงๆนะคะก็ยินดีกับแก๊งนี้ด้วยนะได้เห็นแบบโมแล้วต่อไปเราก็จะได้เห็นโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักของแก๊งนี้อีกแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วดูเพื่อนๆแต่ละคนยิ้มมีความสุขมากๆนะคะ okay. อย่างว่าทุกคนค่ะชีวิตคนเรามันสั้นเนาะอย่าโกรธอย่าเกลียดอะไรเป็นแบบกันเลยนี่หมายถึงแบบทุกๆคนด้วยนะนะคะทุกคนค่ะเอาแค่เป็นว่าสมมติเราไม่ชอบใครอะไรยังไงก็ไม่ต้องไปเกลียดเขาหรอกก็คือไม่ต้องไปยุ่งอ่ะปล่อยผ่านไปดราม่าอะไรต่างๆในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยทุกคนค่ะล้มได้เดี๋ยวมันก็ต้องลุกได้เนาะแม่เนาะใช่ไหมใจแม่